สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึง LV นะคะหลุยส์วิตตองคริสต์มาสคอลเลกชันของปี2020นี้นะคะตัวเองเนี่ยเป็นคนเก็บมาทุกปีเลยนะคะเป็นลักษณะของเล็กๆน้อยๆนะของสะสมนะคะตอนแรกเนี่ยอาจจะได้หลายชิ้นนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเหลือประมาณชิ้น2ชิ้นของจากแต่ละคอลเลกชันนะคะเป็นของที่เก็บนะคะความคิดเห็นของคอลเลกชันปีนี้นะคะตอนแรกที่เห็นรูปเลยเนี่ยรู้สึกว่าอุ๊ยมันดูบีซี่มากเลยนะมันดูเยอะนะคะไม่ค่อยใช่แนวของตัวเองเท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่ชอบนะคะแล้วก็เข้าตามากสุดนะคะก็คือน้องชิ้นนี้นะคะเป็นคริสต์มาสคอลเลกชันปีนี้นะคะแต่ว่าเป็น Japan Limited นะคะก็ได้มาจาก Momoland Tokyo นะคะเล่าให้ฟังในคลิปก่อนหน้านะคะได้มาราคาพรีเมียมนะคะสำหรับชิ้นนี้เนื่องจากว่าเขามีได้เฉพาะที่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่ายังอยากจะได้ของปีนี้อยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าความจริงแล้วนะตัวเนี้ยตอนที่เห็นรูปก็รู้สึกเขาเยอะไปนะคะแต่ว่าอยากได้เป็นของสะสมแต่พอได้น้องเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะรู้สึกว่าเขาดูสวยนะกว่าในรูปนะคะสีมันไม่ได้ดูแบบเวอร์จัดจ้านเหมือนในรูปนะคะก็เลยคิดว่า อยากจะลองได้ของคริสต์มาสคอลเลกชันปีนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างที่ทราบนะคะว่าตอนนี้ของหลุยส์วิตตองเนี่ยอะไรๆก็หายากไปหมดนะคะแล้วตัวเองก็ไม่ได้มี SA ประจำอย่างที่เคยมีมาก่อนแล้วนะแต่ว่าก็มีเอสเอคนนึงซึ่งเขาเคยแบบดูแลเรานะคะในช่วงท้ายๆที่เรายังซื้อหลุยอยู่ก็เลยลองติดต่อเขาไปนะคะแล้วช่วงนี้นะคะที่เมลเบิร์นเนี่ยก็ยังมีการล็อกดาวน์อยู่นะคะร้านพวกแบรนด์เนมพวกนี้นะคะปิดสิ่งที่จะทำได้ก็คือการติดต่อโทรศัพท์หรือไม่ก็คือเป็นเมสเซจนะคะ SMS เฉยๆก็เลยลองติดต่อเขาไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการติดต่อมาว่ามีของชิ้นนึงนะคะที่เขาสามารถให้เราได้นะคะก็คือชิ้นนี้นะคะเป็นน้องมินิพอร์เช่ต์นะคะซึ่งเป็นลายบัมเบอร์คาร์นะคะคือเอาจริงนะในรูปเนี่ยเขาดูแบบบีซี่ดูเยอะดูแดงอ่ะดูแบบไม่รู้มันไม่ค่อยใช่แนวตัวเองนะแต่ว่าของจริงเนี่ยเขาดูน่ารักกว่าในรูปนะคะเขาดูไม่แบบเวอร์นะแต่ไม่แน่ใจว่าออกกล้องมันจะเป็นยังไงนะคะก็มีความน่ารักนะแล้วก็ข้างในเขาก็เป็นสีแบบแดงอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเอางี้พูดจริงตัวเองเนี่ยไม่ค่อยชอบสีแดงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าชิ้นนี้นะคะพอเขาให้มาเนี่ยเราก็โอเคอยากจะเก็บไว้ก่อนสักชิ้นนะคะปรากฏว่าเพื่อนที่รู้จักกันนะคะเป็น VIC ของ LV เนี่ยเขาซื้อให้นะคะคือเขาจ่ายเงินให้มางานเถอะนะคะเป็นของขวัญย้อนหลังวันเกิดนะคะก็ thank you very much นะ Melita นะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะ thank you very much Melita for this very cute piece นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยลองถามน้อง SA ต่อไปว่ายังมีชิ้นอื่นอีกไหมที่จะสามารถหาได้นะคะเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะลงชื่อไว้นะแล้วก็รอคิวนะคะเห็นไหมรอคิวอีกแล้วนะคะตัวเองอ่ะเป็นคนไม่ค่อยชอบรอขอนะคะอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่มันหมดรักหลุยด้วยนะเพราะว่าไม่ชอบการรอไม่ชอบการเล่นเกมที่บอกว่าเธอซื้อเยอะขึ้นนะฉันให้ privilege เธอสามารถอยู่ในคิวได้นะถ้าเธอซื้อของเยอะๆอะไรเงี้ยนะไม่ค่อยชอบแบบเกมประมาณเนี้ยของพวก luxury brand name เท่าไหร่นะคะก็เลยลองอีกวิธีนึงก็คือติดต่อไปทาง call center นะคะเนื่องจากว่ามีคนที่ตามใน Instagram เนี่ยเคยบอกว่าเนี่ยของบางชิ้นนะเขาบอกว่ามันไม่มีในร้านแต่ว่า call center หาให้ได้นะคะก็เลยลองติดต่อไปตอนนี้คุยกับผู้หญิงทาง call center เนี่ยเขาก็ลองลงชื่อให้นะหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยนะฉันจะให้เบอร์เธอนะเธอมีอะไรเธอติดต่อมาเลยนะอะไรประมาณนี้นะคะก็มีความหวังเขาให้ความหวังว่าจะได้ของนะคะให้เวลาเขาเหมือนกันนะหลายวันเหมือนกันแล้วก็ลองติดต่อเขาไปดูเขาก็ตอบกลับมาว่าโอเคเดี๋ยวจะให้คำตอบดีเร็วๆนี้นะคะแล้วก็หายไปเลยนะคะจนล่าสุดนะคะถามไปก็ไม่ตอบนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออมันเหมือนมันถึงจุดที่แบบว่าหมดศรัทธาไหมแบบมันหมดความเชื่อถือนะมันเหมือนกับการpromise นะสัญญาว่าจะได้แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะเป็นการ over promise นะทั้ง SA นะคะแล้วก็ทั้งจาก call center นะคะทำให้รู้สึกว่า whatever นะคะไม่อยากจะรอแล้วนะคะก็เลยลองมองในพวกร้าน reseller ดูนะคะแล้วก็หลายๆร้านเนี่ยราคาแพงมากนะอย่างเช่นนะไอ้น้อง round converse เนี่ยนะคะ505ใช่ไหมเหรียญออสเตรเลียดอลลาร์นะคะบางร้านเนี่ยขายกันแบบ700เหรียญออสเตรเลียดอลลาร์เลยนะคะแบบแพงมากอะก็เลยคิดว่าถ้าอยากได้จริงๆเนี่ยจะชิ้นไหนดีอยากได้ชิ้นเดียวเลยนะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดอยากจะได้จริงๆอยากได้น้อง Round Converse นะคะของปีนี้ไปเป็นของสะสมเท่านั้นเองนะคะปรากฏว่านะคะเพื่อนที่ร้านมิโอเนี่ยอีเลนอ่ะเขาติดต่อมาบอกว่าซีล่าฉันมีของเธออยากได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ราคาจากร้านอีเลนเนี่ยก็ไม่ได้แบบแพงเวอร์เหมือนร้านอื่นนะคะคือเป็นของใหม่นะคะเป็นราคาพรีเมียมนะคะแต่ว่าอีเลนอ่ะให้ราคาพิเศษนะคะไม่แพงเวอร์เหมือนร้านอื่นนะคะเป็นราคาที่เราพอใจเราก็เลยซื้อมานะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าได้ชิ้นไหนบ้างนะคะจะมี2ชิ้นนะที่เป็นคริสต์มาสคอลเลกชันของปีนี้นะคะแล้วก็มีอีกชิ้นนึงของหลุยส์วิตตองนะคะเป็นชิ้นที่หามานานมากนะคะตั้งแต่สมัยเป็น VIC นะคะตอนนั้นเขาบอกมันไม่มีของนะคะแต่พอมันมีของเนี่ย
ก็รอในเว็บไซต์นานมากเลยนะคะก็ไม่มีการติดต่อมาสักทีนะคะปรากฏว่าร้านอีเลนมีนะคะก็เลยได้มาเหมือนกันนะคะเป็นราคาพรีเมียมเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เวอร์มากเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งนะคะเป็นน้องชาแนลนะคะติดมือมานะคะจากร้านของอีเลนนะคะชิ้นนี้นะคะเป็นของใหม่เอี่ยมนะคะได้ราคาเท่ากับซื้อจากร้านเลยนะคะก็ลองมาดูกันแล้วกันนะคะว่าเป็นชิ้นไหนบ้างค่ะเดี๋ยวมาแกะกล่องกันให้ดูนะคะมาดูชิ้นนี้ก่อนเลยนะคะชิ้นนี้เป็น Christmas Collection นะคะมาดูกันคือรอ SA ก็แล้วนะคะโทรไป Call Center ก็แล้วนะคะบอกว่ารอต่อไปนะคะไม่ต้องละนะคะได้จากร้านเพื่อนเลยนะคะแต่น่ารักไหมนะคะอันนี้เป็น Christmas Collection ชิ้นที่2นะคะที่ได้ชิ้นแรกเนี่ยได้จากเพื่อนนะคะอันนี้เป็นน้องวิเวียนเล่นเขาเรียกอะไรเนี่ยไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรนะคะเป็นเครื่องเล่นเนาะแล้วก็ข้างในเป็นสีชมพูแบบแป้นๆนิดนึงนะคะก็น่ารักดีนะคะชิ้นแรกนะเห็นไหมดีเทลเขาน่ารักมากนะคะชิ้นแรกนะคะผ่านไปชิ้นที่2นะคะเป็น Christmas Collection อีกนะคะชิ้นนี้นะคะเป็นของสะสมพูดแค่นี้น่าจะรู้แล้วนะว่าเป็นอะไรนะคะเป็น Small Letter Goods ที่ตัวเองชอบสะสมนะคะเต็นเต็นเป็นน้องRound Corn Purse นะคะเป็นเหมือนกับเรียกบัมเบอร์คาร์เนาะนะคะน่ารักไหมคือชอบสะสมนะจะพูดจริงๆนะปีนี้ไม่ค่อยสวยนะคะมันเยอะมันเลอะไปนะคะแต่ว่าเก็บเป็นของสะสมนะคะอันนี้เพื่อนเขาอันนี้ไว้ให้นะเป็นสีแบบแดงๆข้างในนะคะชิ้นนี้เป็น Made in France นะคะน่ารักอีกชิ้นนึงนะคะชิ้นนี้นะคะคือเคยเป็นของที่หาไม่ได้ยากของหลุยนะคะแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นของหายากมากนะคะตอนที่บ้านหลุยนะคะก็อยากจะได้นะแต่ว่าไม่ได้คิดอยากจะได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่ารอแล้วรออีกก็ไม่มีนะคะon wait list ในเว็บไซต์ของหลุยก็ไม่มีนะคะเนี่ยมาเจอที่ร้านของเพื่อนนะนี่โอเทอร์ซาโรเนี่ยนะคะแต่ว่าได้ราคาพรีเมียมมานะไม่ได้แบบราคาเท่ากับของเว็บไซต์หลุยนะคะแต่ก็เป็นหนึ่งชิ้นนะที่อยากเก็บไว้นะคะก่อนที่ราคาจะกระฉูดกว่านี้นะคะแต่นะคะเป็น toiletry pouch นะคะขนาดไซส์15นะคะซึ่งเป็นไซส์เล็กสุดนะคะส่วนตัวแล้วมีไซส์19นะคะแล้วก็26เนี่ยรู้สึกว่าเขาใหญ่ไปนะคะแต่ว่าชิ้นนี้นะน่ารักดีนะคะอันนี้เขาใส่ของข้างในไม่ให้นะนะคะเป็นแบบนี้นะคะคือถ้าเทียบกับน้องมินิพอร์เช่นะนะเขาจะใหญ่กว่าหน่อยนึงนะคะแล้วเขาตรงฐานเขาจะมีความกว้างกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะมีความจุที่ดีกว่าน้องมินิพอร์เช่นะคะก็เป็นอีกชิ้นนึงนะที่ซื้อมาเก็บนะคะแล้วก็คิดว่าจะได้ใช้จริงๆด้วยนะคะชิ้นสุดท้ายนะคะชาแนลนะคะได้จากร้านมิโออีกนะคะร้านเพื่อนนี่แหละนะคะมาดูกันนะก็เป็นของเล็กๆนะที่ถ้าก่อนเคยมีไหมเคยมีแต่ว่าไม่ใช่สีนี้นะคะแต่แต่สีดำโลหะทองนะคะคือชอบดำโลหะทองนะคะยังมีสติ๊กเกอร์อยู่เลยนะคะใหม่เอี่ยมเลยนะคะชิ้นนี้ความจริงได้ราคาเท่ากับร้านนะอันนี้คือเป็นคือตัวเองไม่แน่ใจนะเพราะไม่ได้เล่นชาแนลมานานนะคะแต่ว่าที่ตัวเองเคยมีเขาไม่มีข้างหลังแบบนี้นะเท่าที่จำได้แต่จำไม่ไว้ได้เท่าไหร่นะคือเขามีพ็อกเก็ตข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างในเขาก็เป็นลักษณะแบบพ็อกเก็ตแบบนี้นะคะเป็นที่เก็บการนะคะสงสัยการ์ดหรือว่ากระเป๋าสตางค์ขนาดเล็กของชาแนลนะคะก็น่ารักดีนะคะเป็น small letter goods อีกชิ้นหนึ่งที่คิดว่าจะได้ใช้จริงในชีวิตจริงนะคะก่อนจะลาจากกันวันนี้นะเสริมนิดนึงนะคะน้องRound Corn Purseปีนี้นะคะอันนี้เป็น Japan Limited นะคะแล้วก็นี่เป็นของ Christmas Collection ปีนี้นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยสะสมเฉพาะRound Corn Purseนะคะพยายามตัดของเล็กๆน้อยๆของหลุยออกไปนะคะแล้วก็หลายๆชิ้นก็คือขายไปแล้วด้วยนะคะมีRound Corn Purseอีกชิ้นหนึ่งนะคะกำลังเดินทางนะคะมาจากประเทศไทยนะคะเป็นร้านที่เมืองไทยนะคะก็มีคุณที่ตามกันใน Instagram เนี่ยแนะนำมานะคะว่าอุ๊ยมีของที่อยากได้เลยเพราะว่าเคยไปโพสต์ใน IG ของตัวเองเนี่ยบอกว่าตามหาน้องRound Corn Purseที่เป็นน้องเชอรี่นะคะก็ได้มาจากร้านของคุณนิดนะคะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูด้วยนะคะรอได้ของยังไงเนี่ยจะแกะกล่องให้ดูนะคะใน Instagram ละกันนะคะยังไงก็ติดตามชมกันค่ะก็คิดว่านะจะทำคลิปต่อเรื่อยๆนะคะตอนแรกคิดว่าอยากจะทำทุกอาทิตย์แบบประมาณว่าอาทิตย์ละ1คลิปอาทิตย์ละ2คลิปนะคะแต่ว่าคิดไปคิดมานะไม่สามารถกะเกณฑ์ได้นะคะว่าจะลงคลิประยะเวลาหรือความถี่อย่างไรนะคะเอาเป็นว่า
มีอารมณ์ทำคลิปไหนนะคะก็ทำนะคะแล้วก็หัวข้อไหนก็จะทำนะคะอยากจะปล่อยก็ปล่อยแล้วกันนะคะถ้าช่วงไหนยุ่งๆนะคะก็อาจจะไม่ได้ปล่อยนะคะในวีคนั้นอะไรเงี้ยนะคะก็ยังไงนะคะถ้าเกิดอยากให้แน่นอนเนี่ยก็ subscribe กันนะคะจะได้มีการเตือนนะเวลาที่มีคลิปใหม่ขึ้นมานะคะก็มีคำคิดเห็นอย่างไรนะคะติชมอย่างไรเนี่ยพูดคุยกันได้ข้างล่างนะคะหรือว่าทาง Instagram ค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนที่ตามชมคลิปกันมานะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ